อันนี้คือย้อนให้ดูว่าโปรแกรม3 YouTube 3 YouTube เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกอัปเดตเป็น 10.3 เราก็กดดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราติ๊กตรงนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้คำว่าให้รักษา user data ไว้ตอนก่อนแฟตพอเราดาวน์โหลดเต็มร้อยป๊อปเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็เราก็กดแฟต3 YouTube อัปเดต iOS เป็น 10.3เพียงแค่เสียบสาย USB ที่ตัว iPhone ไว้เนี่ยไม่ต้องทำการอะไรเลยแค่เสียบเอาไว้แล้วเปิดเครื่องพอเรากดแฟตที่โปรแกรม3 YouTube ในหัวข้อแฟตเนี่ยแล้วก็ติ๊กเตอร์ตรงข้างล่างเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีให้ติ๊กเรียกว่าไม่ต้องลบข้อมูลแล้วพอกดทำเนี่ยมันจะทำการดาวน์โหลดแล้วก็แฟตให้เองแล้วมันก็จะทำการรีเครื่องตัว iPhone เนี่ยกลับมาอยู่ในโหมด Recovery แล้วก็อัปเดตเปอร์เซ็นต์เข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายมากตอนนี้ขั้นตอนก็คือ 39% แล้วเดี๋ยวรอให้มันครบ 100% ปุ๊บมันก็จะเต็มพอดีแล้วมันก็จะรีบูตมาเป็น iOS 10.3 ซึ่งข้อมูลเก่ายังอยู่ปุ๊บเครื่องมันจะทำการรีสตาร์ทเองโดยที่เราไม่ต้องไปถอดสายถอดอะไรเลยตะกี้เนี่ยพอมันเต็ม100ปั๊บหน้าจอเนี่ยมันหายไปคำว่า Congratulation แล้ว data ของผู้ใช้ยังอยู่แล้วก็มีโอเคปุ๊บเครื่อง iPhone มันจะทำการดับแล้วมันจะตื่นเองป่ะไม่รู้เดี๋ยวลองกดดูสิเดี๋ยวเราลองกดโอเคตรงนี้ก่อนนะโอเคไปแล้วปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเมนูเดิมเห็นไหมติ๊กถูกอยู่ตอนนี้ iPhone ยังไม่ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูกดปุ่ม power ค้างไว้นิ่งเหมือนมันหลุดเหมือนมีเสียงหลุดไปละอ่ะมันติดเองจริงๆไม่ต้องกดก็ได้มั้งเหมือนกับกระบวนการมันติดเองที่ได้ยินเสียงเหมือน USB หลุดปุ๊บหน้าจอ device มันก็จะเด้งหลุดเราดูซิว่าพอมันบูตเข้ามาเนี่ยมันเป็น iOS 10.3 ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคยทำมาก่อนแล้วล่ะก่อนหน้าเนี่ยหลายเวอร์ชันแล้วโปรแกรมเนี่ยใช้ D3 YouTube เนี่ยแต่รอบนี้ทำในเวอร์ชั่น 10.3 แล้วก็สั่งให้ไม่ลบ data ปกติจะใช้วิธีการลงแบบลบ data หมดแบบสะอาดเลยแต่คราวนี้เราติ๊กไม่ให้มันลบ data จะดูว่าข้อมูลเก่าเนี่ยยังอยู่ไหมตอนนี้ไอจูนเด้งละไอจูนเด้งละมันเหมือนกับมันดีเทคแล้วเดี๋ยวจะดูว่าบูตนานอย่างเงี้ยน่าจะ data เก่าไม่ลบปกติถ้าเราสั่งลงแบบคดีเลยมันจะบูตแป๊บเดียวแล้วเข้าเลยแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นคือ data เก่าไม่ลบมันก็เลยบูตนานหน่อยเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะเกือบเต็มเลยล่ะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเข้า OS ไหมหรือว่ามันจะค้างแค่ Apple ถ้าค้างแค่ Apple เนี่ยก็อาจจะต้องแฟตแบบลบใหม่หมดให้มันสะอาดนี่ก็รอมาเกือบ3นาทีแล้วก็ถือว่าฝึกวิชาไปในตัวอ่ะมันขึ้นบอกว่าให้เรากดปุ่มเลื่อนกดปุ่ม Home ใส่รหัสพาสโค้ดรหัสใครรหัสมันนะพาสโค้ดพอกดรหัสพาสโค้ดเสร็จปุ๊บมันจะยังมีขั้นตอนแตกไฟล์อีกแป๊บนึงแสดงว่ายังไม่หมดกระบวนการสักทีเดียวเหมือนกับมันเช็คไฟล์แล้วแต่ส่วนหน้าจอของตัว device ในโปรแกรมคอมเนี่ยยังไม่ขึ้นดีเทคว่าเป็น iPhone นะแต่มันบอกว่าเนี่ยมันยังไม่ขึ้นดีเทคแต่สายเสียบอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการเหมือนเช็คไฟล์อีกรอบนึงซึ่งไม่นานตอนแรกขั้นตอนการแตกไฟล์จากคอมเข้ามาเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีส่วนขั้นตอนเช็คเนี่ยน่าจะประมาณสัก3นาทีเพราะตอนนี้ถ่ายแต่ตอนบูตเข้ามาก็3นาทีแล้วอันนี้ลองอัพ iOS ของด้วยโปรแกรม3 YouTube แบบสั่งให้มันเก็บ data เก่าไว้ถ่ายเก็บไว้เป็นความรู้จะได้คราวหน้าก็มาดูมาทำอีกจะได้ไม่ลืมหรือใครที่ต้องการอัพก็ดูเป็นแนวทางเนี่ยได้ละขึ้นพาสโค้ดขึ้นวันที่ขึ้นอะไรละพาสโค้ดใครพาสโค้ดมันนะ
มันก็จะบอกว่าการอัปเดตเสร็จสิ้นดำเนินการต่อโดยปกติแล้วมันจะต้องหลังจากมันอัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะถาม Apple ID เสร็จปุ๊บเราก็กดใส่รหัสไปยืนยันดำเนินการมันก็จะถามถึง Siri ดำเนินการใช่ไหมSiri เราไม่ใช้วิเคราะห์ใช่ไหมใช้ Apple เริ่มต้นเข้าสู่กระบวน iPhone ปุ๊บเห็นไหมว่าข้อมูลยังอยู่แอปพลิเคชันยังอยู่ข้อมูลไม่หายแอปพลิเคชันไม่หายอันนี้คือการลง3 YouTube แบบ3 YouTube โปรแกรม3 YouTube แบบติ๊กให้เลือกว่าอัปเดตเป็น 10.3 แบบไม่ลบ dataโปรแกรมมาแล้วเนี่ยมันก็จะเช็คบอกว่าโปรแกรมเป็น iOS 10.3 วงเลข 14 E277 เรียบร้อยแล้ว